ครับสวัสดีผมก็อยู่กับร้านฮันน่านะครับฮันน่าซีฟู้ดที่ท่าศาลานะครับก็เห็นนะว่ามีเปลให้นั่งเล่นนะครับก็จะเห็นว่าถ้าไม่มาขึ้นเปลนี่ก็แสดงว่าไม่มาที่นี่นะครับตอนนี้บรรยากาศดีนะครับตอนที่ประมาณสัก6 โมงนะครับ6 โมงเย็นนะครับก็คือ8 นาฬิกาตรงนะครับก็จะมีพาทีมงานมาครับพักผ่อนบางคนก็เหนื่อยล้าแล้วกันทำงานนะครับก็เราก็มาดีเล็กตัวเองนิดนึงก็ถือว่าที่นี่ครับบรรยากาศดีมากครับท้องทะเลสวยงามก็บริเวณตรงนี้ครับชายหาดเป็นการที่จัดวางที่สวยงามครับก็คือทำให้มันสวยสะอาดเป็นทรายสีขาวนะครับก็เห็นว่าบรรยากาศมีคนเข้ามาท่องเที่ยวตอนเย็นๆครับมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ครับก็ที่ก็ร้านฮันน่าซีฟู้ดก็เห็นว่ามีหลายซุ้มก็ที่จะต้องนั่งครับก็มีอาหารเมนูที่สั่งไปกำลังจะมาครับมาดูอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามมีเมนูอะไรครับตอนนี้อ๋อก็มีไข่ปูจานใหญ่ค่ะโอเคนะครับต้มไข่เค็มค่ะก็เยอะแยะนะครับก็เสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้นะครับเสือยังร้องไห้ว่าแต่ก็จะเห็นได้ว่าที่นี่ก็บรรยากาศเป็นเองครับชิลๆนะครับใช่ไหมครับค่ะก็สั่งไปทั้งเมนูสัก80 กว่าอย่างก็คือบวกกับน้ำแข็งด้วยนะครับน้ำเปล่าด้วยก็โอเคนะครับคงจะอร่อยดื่มดำกับการพักผ่อนวันนี้นะครับก็อยู่ที่ไหนครับบางพัดอำเภอท่าศาลาก็อยู่ที่อำเภอท่าศาลานะครับมาที่ชายทะเลครับก็เข้ามาบริเวณที่ย่านมุสลิมอยู่เยอะนะครับก็มีห้องมีที่ละหมาดมีที่มัสยิดด้วยก็ท่าสงบนเขาเรียกอะไรฮะท่าสงบนท่าสงบนนะครับอะไรเนี้ยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะครับก็จะเรื่องครับแวะเวียนมาที่ท่องเที่ยวได้ครับบริเวณอากาศเย็นๆนี่ก็ตอนเย็นๆนี้นะครับที่นี่นะครับก็จะมีไก่ย่างด้วยนะเหนียวโคกหนึ่งสารละลายดั้งแล้วก็มีข้าวเหนียวครับสารก็คือสารละลายดั้งนะครับครับคนนี้ชื่ออะไรครับสลามิกุมโรแฟนโอเคนะโอเคนะก็ได้ขอบรับสลามมาแล้วครับก็คือเป็นมิตรกันดีนะฮะไม่เป็นไรก็อย่าลืมครับมาเที่ยวด้วยนะที่ท่าศาลานะครับที่ฮันน่าซีฟู้ดนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมติดตามผลงานทาง YouTube Facebook Subscribe ด้วยแล้วครับแล้วก็ทาง Twitter ขอบคุณครับ